สบายดีเล่นยินดีต้อนรับข้าพเจ้าสื่อว่าทรงใจห่างมื้อนี้พวกเราจะสนทนาเกี่ยวกับตลาดประกันภัยสุขภาพ My Health Insurance Marketplace ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพซอยใจค่าการดูแลสุขภาพและปกป้องบุคคลจากหลายใจการดูแลสุขภาพที่สูงหลายวิธีการใจค่าการดูแลสุขภาพแบบนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่ท่านคุ้นเคยกฎหมายว่าด้วยการดูแลสุขภาพที่สามารถใจได้เดี๋ยวนี้กำหนดให้แผนประกันภัยสุขภาพส่วนใหญ่คุ้มครองการบริการสุขภาพพื้นฐานเช่นว่าการไปกวดน้ำท่านหมอการเกิดลูกการดูแลสุขเสริญยาต่างเพกสร้างเลขการดูแลแบบป้องกันฟรีเช่นว่าการซักวัคซีนเลขการกวดขัดพยาธิกฎหมาย Affordable Care Act ได้สร้าง Health Insurance Marketplace บนบุคคลเลขครอบครัวสามารถไปซื้อประกันภัยสุขภาพเลขเปรียบเทียบแผนประกันภัยต่างๆอิงใช้ผลประโยชน์ที่พวกมันคุ้มครองเลขค่าใช้ใจ่ายภายใต้แผนประกันนั้นๆนี่ซอยให้ผู้ซื้อประกันภัยซอกพบแผนประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการเลขงบประมาณของครอบครัวเขาได้ดีที่สุดท่านและครอบครัวของท่านอาจจะมีสิทธิ์ซื้อแผ่นประกันภัยผ่านตลาดดังกล่าวมันง่ายหลายในการสอกฮู้ว่าท่านมีสิทธิ์หรือบ่เลขในการจดทะเบียนเข้าหวมท่านสามารถลงสื่อในมื้อนี้ท่านออนไลน์ที่ www.healthcare.govหรือท่านสามารถติดต่อพวกเราได้ที่1800-318-2596การบริการทางโทรศัพท์นี้มีพนักงานรับสายที่ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีใน150ภาษาและเปิดให้บริการ24ชั่วโมงต่อมื้อ7มื้อต่ออาทิตย์ยกเว้นวันพักรัฐบาลที่สำคัญพนักงานรับสายเหล่านี้เกี่ยมพร้อมตอบคำถามต่างๆของท่านเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพเริ่มประกอบหรือเฮ็ดสำเร็จคำห้องสมัครสนเทียบเปียกแผ่นประกันภัยต่างๆและซอยท่านจดทะเบียนเข้าหวมนอกนั้นทางยังสามารถส่งหาผู้ซอยที่ฟึดมาเป็นอย่างดีที่ปรึกษาด้านคำห้องสมัครที่มีใบหับห้องหรือผู้ช่วยฝ่ายการจดทะเบียนอื่นๆในชุมชนของท่านผู้ที่สามารถนั่งกับท่านเพื่อตอบคำถามต่างๆของท่านช่วยท่านสมเทียบแผนประกันภัยต่างๆประกอบคำห้องสมัครเลขจดทะเบียนเข้าหวมในความคุ้มครองทั้งหมดแม่นฟรีกรุณาเข้าหวม health.healthcare.govเพื่อสอบหาผู้ซ้อยฝ่ายการจดทะเบียนที่ใกล้ที่สุดมือสุดท้ายเพื่อจดทะเบียนเข้าหวมในความคุ้มครองปี2015แม้วันที่15กุมภาพันธ์ปี2015ถ้าท่านภาคกำหนดเวลาสุดท้ายนี้ท่านบ่สามารถลงซื้อสำหรับแผ่นประกันภัยสุขภาพเอกสูตรได้โดยไซต์ Marketplace จุดว่าฮอดไลน์ระยะเปิดจดทะเบียนครั้งต่อไปข้อยกวิน1เดี๋ยวเมนถ้าท่านมีคุณสมบัติสำหรับระยะจดทะเบียนพิเศษสำหรับรายซื้อเหตุการณ์ครบถ้วนที่อาจจะเห็นให้ท่านมีสิทธิ์สำหรับระยะจดทะเบียนพิเศษจงเข้าบึง healthcare.gov เฮ็ดเดี๋ยวนี้เริ่มแต่ปี2014คุณส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพถ้าพวกเขาบ่มีพวกเขาอาจจะจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหาประกันให้ได้จดทะเบียนเข้าหวมก่อนวันที่15กุมภาพันธ์ปี2015จดทะเบียนในมื้อนี้